ครับทุกท่านพรุ่งนี้ใช่ไหมหกเมษายนนะครับที่พนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันนะฮะเขาหมายเรียกคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาตามมาตรา116นะฮะอะไรนะยุยงปลุกปั่นนะทำให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่พี่น้องประชาชนอะไรประมาณนี้นะก็เห็นว่าเขายืนยันว่าจะไปใช่ไหมฮะแต่ว่ามีการมีกลุ่มที่จะไปให้กำลังใจใช่ไหมคุณพี่ก็มีกลุ่มจะไปให้กำลังใจนะครับแต่เขาให้ขออนุญาตในการชุมนุมบริเวณใกล้เคียงกับสน.ปทุมวันซึ่งเบื้องต้นก็มีคนอยากเลือกตั้งนะครับคุณโบนัทธามหาธนาเนี่ยไปขออนุญาตเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามีกลุ่มอื่นหรือเปล่าคุณโบก็ได้รับการอนุญาตแล้วในตอนเย็นในตอนบ่ายไม่ใช่บ่ายตอนเย็นก็คือคุณธนาธรเนี่ยก็ไปพบปะแฟนคลับเพื่อขอบคุณที่สยามสแควร์เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนักข่าวก็เลยได้ถามว่าตกลงเรื่องคดีนี้เป็นยังไงกันแน่ที่มีการช่วยรังสิมันต์โรมหลบหนีเพราะว่าตามคำที่ตำรวจตามคำที่คุณตำรวจหรือว่าทหารที่เขาฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าวันคือเหตุการณ์เกิดขึ้นคือคุณรังสิมันต์โรมหลบหนีออกมาหลบหนีแล้วคุณธนาธรไปช่วยด้วยกันเรียกให้ขึ้นรถตู้แต่คุณธนาธรก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันมีกรณีกลุ่มนักศึกษากลุ่มนั้นน่ะมารณรงค์เรื่องต่อต้านรัฐประหารแล้วก็เขาโดนรวบตัวไปที่สน.ปทุมวันนะครับแล้ววันนั้นคุณธนาธรก็แบบไปให้กำลังใจด้วยก็เลยกลับพอได้นักศึกษาได้รับการปล่อยตัวก็เลยกลับก็คือเขาถูกปล่อยตัวปกติไม่หนีใช่ไหมถูกปล่อยตัวปกติก็เลยกลับแล้วระหว่างทางเดินระหว่างเดินทางกลับเนี่ยก็คือเห็นรังสิมันต์โรมเนี่ยเดินไปเดินอยู่ข้างทางจะไปขึ้นรถเมล์เขาก็เลยเรียกให้ขึ้นรถตู้บอกเขาจะไปส่งแค่นั้นแหละแต่ไม่ใช่มีความไม่ใช่มีการที่ว่าช่วยพาหนีนะเราก็เลยบอกคุณธนาธรก็เลยบอกว่ามันเป็นการพยายามทำลายความน่าเชื่อถือของพรรคนะครับในการปล่อยข่าวลักษณะนี้แล้วก็มีความพยายามปล่อยข่าวเพื่อที่จะกลบกระแสเรื่องการทำงานที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักของกกต.ด้วยก็เลยเขาก็ยืนยันดังแน่นว่าเขาจับตาดูนะพรุ่งนี้นะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะถือว่าคุณธนาธรเนี่ยก็มีแฟนคลับในเรียกว่าโซเชียลมีเดียเยอะนะฮะเป็นพรรคเกิดใหม่ที่มีคะแนนเรียกว่าเป็นคะแนนเสียงเนี่ยเท่าไหร่4ล้านกว่าใช่ไหมก็เราบอกแล้วไงนี่คืออีลิตใหม่ในฝั่งซ้ายเนื่องจากว่าเมื่อก่อนฝั่งซ้ายการรวมตัวเนี่ยมันเหมือนพรรคกรรมกรเลยแบบนี้ที่จะต้องมารวมตัวกันที่จุดใดจุดหนึ่งที่เป็นพื้นที่สาธารณะตอนนี้